สวัสดีครับผมโค้ชเบ้งนะครับสาธิตธนทักษ์กับรายการเขาขยับเอ็กออกกำลังกายทำได้ทุกที่ครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับการฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนะครับโดยที่เราเป็นช่วงเอวของเราเนี่ยนะฮะก็คือเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นการบิดนะครับแล้วก็เป็นการงอนะครับโดยที่เราจะใช้หลักความเร็วสูงหรือว่า high velocity เพราะว่าจุดประสงค์เราเนี่ยบางทีคือพอเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันแรงต้านไม่มีเพราะว่าเราไม่ได้เข้าฟิตเนสไม่มีอุปกรณ์เสริมมาเราก็จะเน้นการเพิ่มความเร็วนะครับก็จะทำให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงขึ้นกระดูกแข็งแรงขึ้นแล้วก็ระบบประสาทของเราก็พัฒนาขึ้นไปด้วยนะครับเบื้องต้นเราลองมาช้าๆก่อนนะครับก็คือการบิดเอวสาเหตุที่ให้นั่งนะครับเพื่อจะทำการแยกส่วนก็คือถ้ามันเป็นลูกชิ้นเนี่ยเราจะทำการขยับแค่ลูกข้างบนสังเกตว่าขาผมเนี่ยไม่ขยับใครที่สั่งงานกล้ามเนื้อตรงนี้ไม่เป็นเนี่ยจะสังเกตว่าเวลาเราบิดตัวไปเนี่ยขามันจะไปด้วยนะครับดังนั้นเราลองทำช้าๆกันก่อนนะครับแยกส่วนกันไปบิดไปทีละข้างนะครับเอาด้านขวานำก่อนเอาไหล่ขวานำมานะครับมือเนี่ยให้อยู่ตรงกลางแตะตรงกระดูกอกค้างไว้เลยเพราะว่าบางคนเนี่ยเวลาทำสุดท้ายคือไปแต่มือกล้ามเนื้อเอวอยู่นิ่งเลยไปแต่มือนะครับเราไม่ได้อยากให้มือไปนะครับเราอยากให้เอวของเราเนี่ยหมุนจนทำให้ไหล่ของเราเนี่ยหมุนไปด้านหน้านะครับอยู่ในลักษณะนี้ลองทำทีละข้างก่อนข้างละ10ครั้งครับกลับข้างครับเอาไหล่ซ้ายมาด้านหน้านะครับ10ครั้งครับเป้าหมายเราอาจจะตั้งเป้าไว้ว่าเราอยากจะเอาซอกไปแตะบริเวณพนักพิงเก้าอี้ก็ได้ถ้าอยากหมุนให้ได้เยอะขึ้นเราก็นั่งมาให้ไกลขึ้นพอเรานั่งไกลขึ้นระยะหมุนมันก็มากขึ้นเหมือนกันนะครับลองดูจากด้านข้างทีนี้เราจะทำให้เร็วที่สุดสลับเลยซ้ายขวาแต่เวลาเราทำเนี่ยตาเราจะมองตรงไปด้านหน้านะครับหน้าเราไม่ต้องสายไปมาเพราะว่าเดี๋ยวจะเวียนหัวลองทำให้เร็วที่สุดก็คือจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับมือสัมผัสไว้ที่กลางหน้าอกอยู่ตลอดเวลา20ครั้งครับสิ่งสำคัญหลายๆอย่างเลยเราค่อยมาดูทีละอันอย่างแรกคือพยายามอย่างงอตัวสังเกตว่าถ้าเราเวลาเรางอตัวเนี่ยมันจะหมุนได้น้อยแต่ถ้าเรายืดตัวเนี่ยมันจะหมุนได้เยอะกว่านะครับกล้ามเนื้อบริเวณเอวของเราก็จะทำงานได้เต็มที่นะครับกับอันที่สองคืออย่างที่บอกว่าเวลาเราทำเนี่ยอย่าให้ขาไปด้วยนะครับพยายามไม่ขานิ่งไว้อย่าให้ขาไปขยับต่อไปนะครับทีนี้มางอด้านข้างงอด้านข้างเนี่ยเราจะไม่ทิ้งตัวมาด้านนอกหลุดออกมาอย่างนี้นะครับให้นึกภาพว่าเราจะดันเอาใจของเราเนี่ยดันซี่โครงไปแทนนะครับซี่โครงฝั่งซ้ายนะครับงอเข้ามาหาสะโพกซ้ายซี่โครงฝั่งขวาถูกดันออกมานะครับช้าๆอยู่แค่นี้ครั้งละ10ครั้งครับสลับข้างทีนี้เราเพิ่มมือได้นะครับเพิ่มความตึงไปอยู่ในลักษณะนี้ก็คืองอเอวสลับให้เร็วที่สุดนะครับ20ครั้งครับอย่างที่บอกว่าเลือกนะครับความเร็วที่เรามั่นใจก่อนค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นไปแล้วหลังจากนั้นเราก็เพิ่มความเร็วให้มากขึ้นแต่ละท่านะครับเลือกทำจนไม่ไหวนะครับนับเป็น1เซตจะ 40-50 ครั้งก็ได้นะฮะแล้วก็ทำอย่างน้อยนะครับสัก 1-3 เซตพักระหว่างเซตประมาณ60วินาทีทำสัปดาห์ละอย่างน้อย2วันนะฮะก็จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นแน่นอนครับ